7พฤติกรรมของพ่อแม่ที่ทำให้ลูกไม่รู้จักโต 1. ทำการบ้านให้ลูกถ้าคุณทำการบ้านให้ลูกตลอดจะทำให้ลูกไม่ได้ฝึกคิดไม่ได้ฝึกเรียนรู้ถ้าไม่อยากให้ลูกเติบโตมาแบบไม่มีความรู้ก็ควรหยุดพฤติกรรมนี้ไม่อย่างนั้นลูกของคุณอาจโตมาเป็นคนที่ไม่มีความรู้เลย 2. ซักเสื้อผ้าให้ลูกถ้าลูกโตพอที่จะทำงานบ้านได้เองก็ควรให้เขาได้ลองทำแต่ถ้าพ่อแม่ไม่เคยฝึกให้ลูกทำแล้วยิ่งไปกว่านั้นยังซักเสื้อผ้าให้อีกอาจทำให้เขาเคยตัวไม่มีความรับผิดชอบในตัวเองดังนั้นถ้าเขาโตพอที่จะรับผิดชอบอะไรได้เองแม่ก็ควรสอนลูกเพื่อที่เขาจะได้ฝึกด้วยตัวเอง 3. ไม่ให้ครูว่ากล่าวตักเตือนถ้าลูกมาบอกคุณว่าถูกครูว่ากล่าวตักเตือนคนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องใจเย็นๆก่อนต้องถามลูกถึงสาเหตุที่ครูทำอย่างนั้นและถ้าลูกทำผิดจริงก็ควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของครูที่ต้องอบรมสั่งสอนแต่สิ่งที่พ่อแม่ควรทำคือให้พ่อแม่สอนลูกว่าจะต้องทำตัวยังไงเพื่อไม่ให้ครูว่ากล่าวตักเตือนอีก 4. ปลุกลูกเมื่อต้องไปโรงเรียนซึ่งความจริงนั้นควรฝึกลูกให้ตั้งนาฬิกาปลุกจัดสรรเวลานอนให้เหมาะสมเพื่อให้เขาเรียนรู้ที่จะจัดการตัวเองไม่ใช่คอยแต่จะให้พ่อแม่ปลุกอยู่ตลอด 5. นำของที่ลูกลืมไปให้ที่โรงเรียนและถ้าพ่อแม่ทำตามอาจทำให้ลูกๆกลายเป็นคนที่ไม่รอบคอบดังนั้นเมื่อลูกโทรมาบอกให้เอาของไปให้โดยที่ของนั้นก็ไม่ได้มีความสำคัญอะไรก็ควรบอกปฏิเสธไปเพื่อให้ลูกรอบคอบกว่าเดิม 6. ไปยุ่งกับการเรียนของลูกการเป็นห่วงในเรื่องการเรียนมันไม่ใช่เรื่องผิดแต่การที่พ่อแม่ไปบงการไปกำหนดเส้นทางการเรียนไม่ให้เขาตัดสินใจเองนั่นแหละมันอาจทำให้ลูกของคุณไม่รู้จักโต 7. ทำอาหารเช้าและอาหารกลางวันให้คนเป็นพ่อเป็นแม่ก็อาจจะเป็นห่วงลูกกลัวลูกจะกินไม่อิ่มก็เลยเตรียมอาหารให้ลูกทุกวันแต่มันก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ถ้าลูกโตพอที่จะทำอะไรเองได้ก็ควรให้เขาทำอาหารเองถ้าเขาทำไม่เป็นอาจจะต้องสอนเขาก่อนแล้วค่อยให้เขาลงมือทำ